็ถ้าเราผิดเนาะก็ต้องทำงานตลอดไปค่ะแล้วก็คงเราผิดเราต้องยอมรับผิดค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูก็โกหกพี่เขาจริงๆแต่อย่างที่หนูบอกไปว่า7นาที10นาทีมันไม่มีจริงๆอ่ะก็คงเป็นพี่น้องที่ดีแค่นั้นนะคะคือหลายๆคนเขาก็จะด่าพวกเราว่าโง่เราไม่ได้โง่เราไม่ได้โลภมากเว้ยแต่เราแค่ต้องการเงินของเราคืนอ่ะยังคงเป็นประเด็นที่ต้องตามกันต่อค่ะท่านผู้ชมจากประเด็นดราม่าแจ็ควัชรพลหรือว่าแจ็คเดอะโกลด์เรดิโอนะคะที่ได้ออกมาประกาศแจ้งแฟนรายการสั่งพักงานน้องวิวีอย่างไม่มีกำหนดนะคะพร้อมกับระบุว่าการกระทำใดๆจะไม่เกี่ยวกับรายการจนกลายเป็นที่คาใจไปทั่วทั้งสังคมออนไลน์เลยละค่ะต่อมานะคะวิวีก็ได้มีการออกมายอมรับความผิดเล่านาทีโดนมิจฉาชีพหลอกทำภารกิจจนสูญเสียเงิน 560,000 บาทภายใน1วันนะคะพร้อมกับเผยสาเหตุที่โอนเงินเร็วตามที่ทางท็อปดาราได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะจนกระทั่งล่าสุดวีวีนะคะอดีตทีมงานรายการ The Growth Radio ค่ะได้เข้าไปให้ปากคำกับพลตำรวจตรีชัชปันธการคล้ายขึงผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกรณีถูกมิจฉาชีพหลอกให้รีวิวสินค้าในแอปพลิเคชันแล้วจะได้ค่าคอมมิชชั่นให้รวมภารกิจเพิ่มยอดขายโดยการฝากเงินแล้วจะได้โบนัส 10% แต่ต้องจ่ายค่าสมัครสมาชิกก่อนและจะได้เงินคืนต้องปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จก่อนจนสูญเงินไป 5.6 แสนบาทนั่นเองซึ่งได้แจ้งความไปก่อนหน้านี้แล้วทางพนักงานสอบสวนจึงนัดให้ปากคำวันนี้โดยวิวิค่ะได้เผยว่าหลังจากที่โพสต์เตือนประชาชนไปพบว่ามีผู้เสียหายที่ถูกหลอกเหมือนตนอีกหลายคนเท่าที่รวบรวมได้ขนาดนี้มี60คนส่วนพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพนี้จุดเริ่มต้นมาจากการที่ได้รับการติดต่อให้รีวิวเสื้อผ้าโดยจะมีการส่งเสื้อผ้ามาให้และถ่ายรูปรีวิวสินค้าจากนั้นจะมีการโอนเงินให้ตนจึงตอบตกลงและมีการแอดไลน์จากเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายเพื่อสอบถามชื่อและสัดส่วนในการส่งสินค้าให้จากนั้นมีการดึงเข้ากลุ่มที่มีคนรีวิวสินค้าแบบนี้เยอะๆใช่ค่ะมีประมาณ60กว่าคนได้ที่ทักเข้ามาแล้วบอกว่าโดนในช็อปเดียวกันคืออาร์บีช็อปเหมือนกัน VIP เดียวกันโดนในคือเป็นข้อความเดียวกันเลยค่ะบางคนก็โดนในแบบแนวทางที่ต่างออกไปมีทั้งยอดหลักแสนหลักล้าน3ล้านมีเคสหนึ่งที่ฆ่าตัวตายด้วยค่ะคือโดนหลอกมาแบบนี้แล้วก็ไม่สามารถบอกใครได้แล้วก็ไม่มีใครเข้าใจเหมือนที่แบบที่พี่เห็นอ่ะคือหลายๆคนเขาก็จะด่าพวกเราว่าโง่เราไม่ได้โง่เราไม่ได้โลภมากเว้ยแต่เราแค่ต้องการเงินของเราคืนอ่ะสุดท้ายมันมีคนฆ่าตัวตายแล้วเมื่อวานเพิ่งจะทำบุญครบ7วันด้วยค่ะตอนที่เพิ่มขึ้นซึ่งภารกิจที่2ที่3โอนไปก็ยังได้เงินเท่าที่เขาเป็นบอกจะได้คอมมิชชั่นเท่านี้ค่ะพอมันได้ปุ๊บทีเนี้ยยอดมันเริ่มสูงขึ้นแต่คน300คนก็ยังโอนนะคะซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันคนจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องของหน้าม้าหรือม้าอะไรเพราะเราไม่รู้เรื่องพวกนี้จริงก็จะมีบางคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นออกมาทักแชทส่วนตัวว่าพี่มันของจริงหรือเปล่าหนูเพิ่งเข้ามามีคนทักมาแบบนี้ค่ะให้เราแบบหลงเชื่อซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหนูก็บอกว่าก็น่าจะจริงมั้งเพราะคนมันทำเยอะแล้วมันก็ยอดมันไม่ได้สูงอะไรพูดไปแค่นั้นค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอเหมือนกับภารกิจต่อไปอ่ะยอดมันสูงขึ้นซึ่งนี้เป็นวันถัดไปนะคะยอดหลักหมื่นอ่ะเขาบอกว่าต้องทำแล้วก็เป็นการฝากเงินก่อนหรือยังไงก็จะได้ประมาณโบนัสประมาณ 50% จากหลักหมื่นทีเนี้ยพอเราเห็นคนอื่นเขาทำอ่ะคนอื่นเขาโอนเขามีสลิปว่าเขาโอนแล้วก็เลยโอนตามค่ะพอโอนเสร็จอยู่ดีๆแอดมินที่เป็นคนดึงเราเข้ากลุ่มนั้นนะคะเขาก็ทักมาส่วนตัวว่าเดี๋ยวจะขอเอาออกจากกลุ่มใหญ่นะคะไปเข้ากลุ่ม VIP แล้วเขาก็เอาเราออกจากกลุ่ม300กว่าคนนะคะไปเข้ากลุ่ม VIP ที่มี5คนซึ่งกลุ่ม5คนอันนั้นอ่ะทุกคนเข้ามาเขาก็จะแบบกด1แล้วก็พร้อมเหมือนเขาก็จะบอกว่าวิธีการปฏิบัติภารกิจเพื่อเพิ่มยอดขายนะคะก็จะเป็นหลักที่สูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนแรกเราไม่อยากเล่นแล้วค่ะเพราะว่า 20,000 มันคือเยอะแล้วเราบอกว่าหนูเราไม่ต้องการเข้า VIP เราต้องการเงิน 20,000 คืนทำยังไงคะเขาก็บอกว่าต้องปฏิบัติภารกิจก่อนนะคะถ้าเราไม่ปฏิบัติภารกิจเราจะไม่ได้เงิน 20,000 อันนั้นคืนปฏิบัติภารกิจต้องทำยังไงต้องโอนไปอีก
70,000ซึ่งเราอยากได้20,000คือเราไม่คิดว่ามันจะเป็นมิจฉาชีพอะค่ะเราก็โอนพอโอนเสร็จเขาบอกว่าต้องรออีก4คนที่เหลือโอนให้หมดเราถึงจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จพออีก4คนน่าสรุปว่าเขาโอนแล้วอะค่ะเขาก็บอกว่าปฏิบัติภารกิจที่1เรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่2หรือยังคะซึ่งหลายๆคนในนั้นที่มารู้ทีหลังว่าเป็นหน้าม้าก็แบบวอยวายว่าต้องมีภารกิจที่2อีกหรอคะหนูไม่มีเงินแล้วนะคะทำไมไม่รู้ว่าต้องมีภารกิจที่2นอกจากนี้ค่ะวีวีก็ยังได้พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าตนจึงต้องไปหาเงินมา 160,000 บาทเพื่อโอนไปให้อีกฝ่ายแต่ก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจและถูกให้ทำภารกิจที่3โดยการให้โอนเงิน 300,000 บาทเพื่อแลกกับการที่จะได้เงินคืน1ล้านกว่าบาทตนหลงเชื่อจึงไปหาเงินมาโอนให้แต่สุดท้ายก็ได้รับคำตอบว่าทั้งหมดทำภารกิจไม่สำเร็จเพราะว่าทั้ง5คนโอนเงินไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดจึงจะให้โอนเงินเพิ่มอีก 500,000 บาทซึ่งขณะนั้นตนไม่มีเงินแล้วเริ่มรู้ตัวว่าโดนหลอกจึงไม่ยอมโอนเงินให้อีกการสูญเสียเงินทั้งหมดเกิดขึ้นภายใน1วันเท่านั้นและสาเหตุที่ตนเองโอนเร็วเพราะว่าอีกฝ่ายให้เวลาในการทำภารกิจเพียง7นาทีหากทำไม่ทันเวลาภารกิจจะล้มเหลวและไม่ได้เงินคืนจึงทำให้ไม่มีเวลาฉุกคิดหรือปรึกษาใครส่วนภารกิจที่มิจฉาชีพให้ทำนั้นก็คือการโอนเงินเพื่อกระตุ้นยอดขายจากนั้นมีการส่งลิงก์มาให้กดสินค้าลงตะกร้าออนไลน์เพื่อสั่งซื้อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้าส่วนสินค้าที่เป็นเสื้อผ้าที่บอกว่าจะให้ตนรีวิวนั้นจนขณะนี้ก็ยังไม่เคยได้ใส่ที่ผ่านมาติดต่อผ่านทางแชทเพียงอย่างเดียวไม่เคยมีการโทรศัพท์พูดคุยกันเลยสักครั้งส่วนบุคคลอีก4คนในกลุ่ม VIP ตนมาทราบภายหลังจากที่ไปดำเนินเรื่องที่ธนาคารว่าในวันดังกล่าวได้มีใครโอนเงินเข้าบัญชีที่ตนโอนหรือไม่ซึ่งปรากฏว่ามีเพียงตนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่โอนเงินให้จึงเชื่อว่ากลุ่มคนในห้อง VIP เป็นหน้าม้าที่มาหลอกให้ตนหลงเชื่อส่วนบัญชีที่ตนโอนเงินให้ในกลุ่มแรกตลอดจนกลุ่ม VIP มีทั้งหมด4บัญชีรายชื่อไม่ซ้ำกันซึ่งในวันนี้ได้นำหลักฐานเป็นสเตทเมนต์สลิปการโอนและประวัติการแชทมาให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการค่ะอย่างเดียวแชทอย่างเดียวไม่มีโทรใช่ค่ะแล้วก็จะมีในกลุ่ม5คนที่เป็น VIP หนูสงสัยว่ามันจริงหรือเปล่าหนูก็เลยแบบทักออกไปหาบางคนส่วนตัวเขาบอกว่าเขาทำมาตั้งนานแล้วนะเขาทำมาแล้วเขาก็ได้เงินแล้วเนี่ยเขากำลังต้องการทำอันเนี้ยเพื่อให้จะสร้างบ้านเก็บเงินสร้างบ้านบางคนก็บอกว่าหนูก็ไม่รู้ค่ะหนูเพิ่งเข้ามาแต่หนูก็จะต้องหาเงินเพราะว่ามีพี่ๆเขาบอกว่าทำเราได้เงินจริงทุกคนก็ทำเหมือนเป็นหน้าใหม่แต่จริงๆแล้วเขาคือหน้ามาทั้งหมดเลยเพราะว่าสุดท้ายพอหนูไปดำเนินเรื่องทั้งหมดจนถึงแบงก์อะค่ะไปถึงแบงก์แล้วให้เขาเช็คดูว่าในวันที่หนูมีการโอนเงินให้เขาอะมันมีคนอื่นโอนอีกไหมสรุปไม่มีใครโอนเลยนอกจากหนูคนเดียวชื่อที่เราโอนเงินให้เขาอะชื่อที่เขาเคยโอนเงินมาตัวเองตอนแรกที่บอกว่าได้บ้างมันชื่อตอนได้บ้างมันจะเป็นอีกชื่อหนึ่งค่ะเขาย่อสูงเขาจะเปลี่ยนชื่อค่ะหมายถึงว่าตอนโอนเงินให้เขาอะเคยโอนไปกี่ชื่อถ้าได้เงินคืนจะเป็นชื่อ2ชื่อค่ะแต่ถ้าไม่ได้เงินคืนจะเป็นอีก2ชื่อค่ะก็คือ4ชื่อไม่ซ้ำมาเลยใช่ค่ะหมดแล้วก็สเตทเมนต์ที่เราโอนไปให้เขาด้วยค่ะอันนี้เป็นสลิปมีอาการได้รับผลประโยชน์จากการตัดสินตัวเลยนะครับมันก็คือเป็นภัยสังคมเนี่ยคือหนูอยากจะฝากตำรวจอย่างนี้ค่ะคือเรื่องแบบนี้มันมีมานานแล้วมีการโกงแบบนี้มานานแล้วหนูรู้ว่าพี่ๆรู้แล้วก็มีคนเข้าไปแจ้งเยอะหลายๆคนที่เข้าไปแจ้งก็บอกว่าตำรวจไม่ดำเนินการให้เพราะเขาบอกว่าใครๆก็โดนแล้วที่หนูโดนได้ยินมาคำสุดท้ายก็คือตำรวจบอกว่าถ้าเกิดเงินออกจากบัญชีม้าแล้วอ่ะแล้วก็ทำอะไรต่อไม่ได้เหมือนกับเขาก็ไม่อยากที่จะดำเนินการต่อว่าสุดท้ายแล้วบัญชีม้าคือใครหรือใครเป็นคนที่ว่าจ้างบัญชีม้าพวกนี้คือเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นต่างประเทศแล้วเขาก็จะแบบทำอะไรไม่ได้อ่ะฝากหน่อยได้ไหมคะคือมันถ้ามันไม่ใช่ชีวิตของพวกพี่จะไม่เดือดร้อนเลยอ่ะคะเพราะมันมีคนตายเพราะเรื่องแบบนี้จริงๆแล้วก็พอโพสที่หนูโพสไปอ่ะมันมีบางคนที่โพสมาว่าหนูไม่รู้เลยนะว่าเนี่ยคือการโดนหลอกเพราะหนูก็เขาโดนเหมือนหนูเหมือนกันแต่ยอดเงินแค่หลัก 3,000 เขาโอนเป็นเมื่อวาน 3,000 แล้วก็โดนให้โอนเพิ่มถ้าเขาไม่อ่านโพสหนูเขาจะไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือการโดนหลอกยังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้ว่ากำลังโดนหลอกนะคะถ้าเกิดที่ตำรวจไม่ช่วยกันจัดการเรื่องพวกนี้ซึ่งมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดจะมีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆนะคะ
จะถามเพิ่มเติมนิดนึงในจังหวะที่เป็นตัดสินใจโอนครั้งแรกหลังจากตกลงกันในสภาจนกระทั่งวันที่เสียจะรู้ตัวมันมีช่วงเวลาเท่าไหร่กี่วันกี่สัปดาห์วันเดียวค่ะทั้งระหว่างหมดจาก500ไป 700,000 เนี่ยนะวันเดียวทุกครั้งที่อ้างภารกิจก็คือกำหนด7 นาที 7 นาทีถึง10 นาทีค่ะถ้าเราไม่โอนตอนนั้นอะไรเป็นจุดแรกที่ทำให้เราตัดสินใจโอนไปครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ก็เพราะว่าในกลุ่ม300คนมันทุกคนก็โอนนะคะเขาส่งสลิปเข้ากลุ่มกันว่าเขาโอนแล้วค่ะแล้วเขาก็ได้รับเงินเข้ามาแล้วด้วยเขาก็จะโชว์ทั้งสลิปที่เขาโอนแล้วก็สลิปที่เขาได้เงินมาจากมิจฉาชีพอะค่ะก็เลยทำให้เรามั่นใจว่าถ้าโอนไปน่าจะได้ใช่ค่ะและเมื่อผู้สื่อข่าวนะคะสอบถามถึงประเด็นดราม่าระหว่างแจ็ควัชรพลหรือว่าแจ็คเดอะโกสต์เรดิโอเธอก็ได้พูดเรื่องนี้ทั้งน้ำตาว่าตัวเงียบก่อนจะเปิดเผยด้วยเสียงสั่นเครือว่าตนผิดก็ยอมรับผิดยอมรับว่าโกหกจริงในเวลาที่ถูกบีบบังคับเพียง7 นาทีตนไม่สามารถปรึกษาหรือว่าหาเงินได้ทันและพี่แจ็ค ก็อยู่ในจุดนั้นจึงต้องโกหกเพื่อเอาเงินมายอมรับผิดกับการกระทำของตัวเองและยอมรับว่าไม่มีทางเลือกจริงจากนี้คงได้เป็นแค่พี่น้องที่ดีต่อกันและหากพี่แจ็คให้อภัยตนก็ดีใจแต่คงไม่สามารถไปร่วมงานได้แล้วเพราะว่าเป็นความผิดกฎของบริษัทเราผิดเนาะก็ต้องทำงานตลอดไปค่ะแล้วก็คงเราผิดเราต้องยอมรับผิดค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูก็โกหกพี่เขาจริงๆแต่อย่างที่หนูบอกไปว่า7นาที10นาทีมันไม่มีจริงๆอ่ะก็คงเป็นพี่น้องที่ดีแค่นั้นนะคะหนูจะบอกว่าหนูทำผิดหนูไม่ได้ตั้งใจและหนูไม่มีทางจริงๆคือหนูไม่รู้จะแก้ตัวยังไงเพราะว่ามันก็ผิดจริงๆหลายคนก็เห็นว่ามันผิดแต่หนูเชื่อว่าหลายคนมันไม่มีทางเหมือนกันค่ะและหลายคนที่โดนที่เข้ามาเขาก็บอกเขาก็ไม่สามารถบอกใครได้ตอนนั้นหนูมีแค่พี่แจ็คที่อยู่ตรงนั้นแล้วหนูก็คิดว่าพี่เขาจะให้หนูก็เลยไปโกหกพี่เขาซึ่งทำให้พี่เขาเสียใจแล้วหนูก็เสียใจแต่หนูไม่มีทางเลือกจริงๆค่ะถ้าเกิดสมมติพี่เขาให้อภัยหนูก็ดีใจแต่ว่าการกลับไปร่วมงานคงจะไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นความผิดจะเป็นกฎอะค่ะก่อนหน้านี้ค่ะท่านผู้ชมทางด้านของพลตำรวจตรีชัชปันธกาศนะคะก็ได้มีการเผยว่าผู้เสียหายได้แจ้งความไว้ที่สน.ห้วยขวางและแจ้งความออนไลน์เอาไว้แล้วโดยวันนี้พนักงานสอบสวนบก.สอท.1จะสอบสวนเพื่อติดตามเส้นทางเงินจากบัญชีม้าของมิจฉาชีพรายนี้ซึ่งเบื้องต้นค่ะพบบัญชีม้าแล้ว2 คนและทราบตัวตนแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายเรียกต่อไปโดยรับปากว่าจะติดตามทำคดีให้ดีที่สุดค่ะท่านผู้ชมคะยังไงเรื่องนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าวีวีจะสามารถจับคนร้ายแล้วนำเงินมาคืนได้หรือไม่ค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ